8:19 นาทีเวลากำลังจะหมดตรงนี้เมื่อคืนตี 2ที่ผ่านมาราชบุรีหลังจากบอลเชิญยิ้มแล้วก็บ๊อบบี้3.50 ไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ไหมน้องไบร้านลงเหล้าเพชรเกษมค่ะหลังจากออกไปสักเกือบชั่วโมงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดคือมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะหลังจากที่เหมือนกับกลุ่มวัยรุ่นที่ไปเที่ยวเนี่ยชกต่อยกันเสียงปืนดังแล้วมีคนตะโกนว่ามีคนโดนยิงเรียกรถพยาบาลทีทุกคนก็เลยแตกตื่นแล้ววิ่งกันออกมานอกร้านค่ะก็เป็นจังหวะชุลมุนวัยรุ่นผู้ก่อเหตุก็หนีไปสรุปแล้วมีคนถูกยิงนะคะเข้าที่ท้องซ้าย1 นัดท้องขวา2 นัดแล้วก็มีน่องขวาตัวคนเจ็บเนี่ยยังพูดคุยได้สรุปแล้วกระทบกระทั่งกันเรื่องหึงหวงผู้หญิงบานปลายชกต่อยกันแล้วสุดท้ายยิงกันค่ะโอ้โหมีผู้บาดเจ็บนะครับผู้ชมฮะที่บอกโดนยิงนะคะ